สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิวนะคะก็จะรีวิวป๊อปคอร์นญี่ปุ่นค่ะจากร้านจีทอยเทนค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นแบบทำเองนะคะตรงกระทะก็จะเป็นป๊อปคอร์นค่ะจ้ะนี่นะคะทรงจะเหมือนกระทะเลยค่ะแล้วจะมีที่จับนะคะตรงนี้นะคะก็จะเหมือนแบบเป็นรูปคนแบบทำป๊อปคอร์นนะคะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวนะคะจะเตรียมอุปกรณ์ในการทำป๊อปคอร์นนะคะก็จะใช้เป็นเตาถ่านค่ะจะมีไฟด้วยนะคะฟิล์มนี่แบบดั้งเดิมนะคะ เพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าทำยังไง ก็แค่วางไปเลยนะคะป๊อปคอร์นก็จะลุ่มตามตุ๊บตุ๊บตุ๊บแต่ว่าไม่ต้องแกะพลาสติกตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าถ้าแกะออกมาเดี๋ยวมันจะเด้งออกกระทะมันนะคะกระจายหมดแล้วก็รอให้เม็ดป๊อปคอร์นนะคะระเบิดเนยเริ่มละลายแล้วค่ะฟิล์มเห็นเป็นเม็ดข้าวโพดแล้วหุยเห็นไหมฟิล์มเห็นแล้วแบบตรงพลาสติกมันแบบจะมีเริ่มมีน้ำๆใช่ไหมใช่ก็ฟิล์มถอยหน่อยเดี๋ยวกระเด็นใส่หน้า นี่นะคะก็เริ่มมีควันขึ้นมาแล้ว กลิ่นนะคะเหมือนเนยเริ่มออกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็หอมมากเลยนะคะข้าวโพดกลิ่นหอมมากก็จะเริ่มเป็นป๊อปคอร์นแล้วนะคะนี่เม็ดข้าวโพดกำลังแบบขยับใหญ่เลยนี่นะคะเริ่มแบบตุ้มตามเหมือนแบบตรงพลาสติกมันเริ่มขยับอุ้ยระเบิดแล้วนะคะ1เม็ดเพื่อนๆรอลุ้นเพราะว่าฟิล์มเลยตุ้มอุ้ยมันเป็นเม็ดขาวๆเริ่มเป็นแล้วนะคะเป็นเม็ดขาวๆอุ้ยตุ้มอุ้ยตุ้มตุ้มตุ้มรุ่มเพื่อนๆ นะคะถ้าใครไม่มีเตาถ่านก็ใช้เป็นเตาแก๊สก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันที่วันนี้ฟิล์มใช้เป็นเตาถ่านก็เพราะว่ากำลังย่างปลาหมึกกับกุ้งอยู่นะคะก็เลยใช้เป็นเตาถ่านไปเลยตอนนี้ค่ะหอมมากค่ะเป็นข้าวโพดแล้วป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นกินหอมมากเลยนะคะแบบลมระเบิดแล้วตุ้งตุ้งเสียงนะคะดังปุ้งปังปังเลยเหมือนระเบิดนี่นะคะตรงพลาสติกก็เริ่มพองขึ้นมาจนสุดแล้วนะคะจ้ะแล้วป๊อปคอร์นก็เต็มข้างในเลยค่ะระเบิดเลยอ่ะน่าจะระเบิดครบเกือบทุกเม็ดแล้วนะคะตอนนี้นะคะป๊อปคอร์นของฟิล์มกับฟิวก็เสร็จแล้วค่ะก็ระเบิดหมดแล้วนะคะต่อไปฟิล์มก็จะแงะออกมานะคะแล้วก็จะมาลองชิมดูกินหอมมากเลยค่ะน่าหลงไหลมากโอ้โหแกะได้แล้วเย้โอ้โหมากเลยเนาะพี่ฟิล์มน่าเอาไปกินที่โรงหนังเนาะหรือว่าแบบกินเอาไปดูหนังที่บ้านก็ได้นะคะว้าวกินหอมมากนะคะตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิวก็แกะออกมาแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นป๊อปคอร์นที่แบบว่าทำด้วยตัวเองนะคะกลิ่นหอมมากเลยสนุกมากด้วยเนาะอยากรู้ไหมว่าอร่อยเปล่าอยากรู้อ่ะกรอบไหมเค็มเค็มอันนี้เหมือนจะเป็นรสเค็มนะคะแบบรสชาติก็อร่อยนะคะแต่เค็มเสียงกรึบๆเลยหอมมากเลยค่ะป๊อปคอร์นแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะทำง่ายมากเลยนะคะป๊อปคอร์นญี่ปุ่นก็แค่เอาไปวางไว้บนเตานะคะก็กลายเป็นป๊อปคอร์นที่น่ากินมากอร่อยมากด้วยนะคะทำง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปหาทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยติดตามฟิล์มฟิลในที่ YouTube Facebook Happy Channel แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายยำๆๆ